อันยองเชงกินสวัสดีครับพบกับอาร์ตูเดน่าอ่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาแกะจัน iPad กันนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนละกันเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้จริงก็เป็น iPad Gen 7นะหรือ iPad 2019นั่นเองนะครับที่เราซื้อ iPad เนี่ยเพราะว่าตัวเก่าที่เราใช้อยู่ที่เป็น Samsung Galaxy Tab S จะให้คุณพ่อนะครับทุกคนส่งต่อนะฮะส่งต่อในวงตระกูลนี่ตึ้งยังไม่ได้แกะฟิล์มเลยนะฮะทุกคนซึ่งในนี้เขาก็จะมีเป็น Lightning มาให้เรานะฮะแล้วก็มีเป็นคู่มือแล้วก็หัวปลั๊กนะครับส่วนในนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์ของApple มาด้วยนะฮะอ๋อสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว Wi-Fi นะทุกคนมันก็จะไม่มีเข็มจิ้มซิมให้นะตัวที่เป็นเซลลูล่าหรือว่าตัวที่เป็นสายซิมเนี่ยเขายังไม่เข้าไทยนะทุกคนแต่เราเลือกเราตั้งใจจะซื้อตัว Wi-Fi อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่า iPad เนี่ยเราใช้ก็คงใช้ที่บ้านไม่ก็ถ้าหากว่าไปมหาลัยเนี่ยมหาลัยก็มี Wi-Fi ให้เราใช้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรกับเราที่แบบไม่ได้ใส่ซิมอะไรอย่างงี้เนาะแกะแล้วนะOh my god นี่เป็นสีโรสโกที่เราเลือกเป็นสีโรสโกเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มาคู่กับ iPhone ของเรานะเพราะว่า iPhone ของเราก็คือโรสโกเหมือนกันนะทุกคนก็จะเข้าคู่กันเลยจ้าจันจานนี่เฮ้ยตระกูลโรสโกเหรอจ๊ะเราเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเนาะนี่ตรงนี้ยังเป็นระบบที่แบบกดๆอยู่นะทุกคนตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบสั่นๆเหมือนของ iPhone 8 iPhone 7อะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนยังต้องกดอยู่นะฮะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะโอ้ตัดสินใจยากมากๆตอนที่เราจะซื้อเนี่ยเราแบบมองไว้หลายอย่างมากเพราะว่าเราก็อยากเอามาทำงานด้วยเกี่ยวกับแบบ YouTube อะไรเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจยากนิดนึงแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาเป็น iPad นั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้ลองใช้ไปสักพักนึงแล้วมันยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนึงแล้วถ้าหากว่าเรามีแอปมีอะไรอีกมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเราไม่ได้มีเหตุผลที่ซื้อมาเพื่อจะมาใช้ในการเรียนใดๆนะทุกคนเราจะไม่มีการจดเลคเชอร์อะไรให้ทุกคนดูนะคือเราซื้อมาเพื่อจะทำงานของเรานั้นทำงานพวกคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปลองใช้น้องเขาก่อนนะแล้วก็ถ้าน้องเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกหนึ่งทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย